สวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้วันที่23ตุลาครับโอเคเราได้มาพักที่พัทยาจ้ะมาได้พักพูลวิลล่าของคุณป้อมนะครับบ้านสวยต้อนรับดีมากเลยเป็นเพื่อนของคุณชมพู่เองเดี๋ยวเราโปรโมทหน่อยก็คือก็จะมีซากอารยธรรมไว้ตรงนี้นิดหน่อย2ขวดนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำเมื่อคืนชมพู่ว่ายน้ำไปแล้วเรียบร้อยจ้ะแล้วก็นี่เป็นห้องนอนที่ป้อมก็ให้เราได้พักผ่อนเมื่อคืนได้นอนนะแล้วก็บรรยากาศบ้านนี้นะครับอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นให้เช่านะครับรายเดือนรายวันในอนาคตนะครับข้างหน้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยมาเที่ยวที่พัทยาฝั่งหน้าจอมเทียนหรือว่าถัดหน้าบ้านอำเภอนะครับที่นี่เรียกว่าดุสิตพูลวิลล่านะครับผมโอเคครับนี้เราก็จะมากับรถคันเดิมคุณมะกำก็ทริปนี้นะครับเป็นทริปกางเต็นท์อีกแล้วครับกางเต็นท์ที่สัตหีบนะฮะอู่ตะเภาหรือที่เรียกว่าหาด EOD นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูชมวิวนอนหาด EOD โอเคครับนี่คือบรรยากาศเนาะสนใจนะครับติดต่อได้เลยบ้านนี้ให้เช่าเป็นรายวันก็ได้รายเดือนก็ได้นะครับอยู่หาดหน้าอำเภออยู่บ้านอำเภอสนใจติดต่อนะฮะทักมาเข้ามาในเพจได้เลยเรียบหรูสบายมากนะฮะนี่รถเราครับเนี่ยสบายสบายโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาด EOD ครับเจอกันครับกับเที่ยวกับชม on tour at หาด EOD ครับผมThank you.
ดี้เจอไปแล้วเลี้ยวขวาค่ะมีร้านอาหารต้อนรับเลยนภานาวีแล้วก็จะเจอตรงเลยไปก่อนจ้าตรงนี้จะมีบ้านพักนะติดต่อในบ้านรับรองตรงนี้ได้นะใช่อันนี้คือมีบ้านพักแล้วก็ข้ามมาก็เป็นทะเลเริ่มแม่มีกลางเต็นท์นะครับเราต้องไปจองที่นะจ๊ะตรงนี้เป็นอีกส่วนนึงนะจุดแรกที่นอนได้นะโน่นแคมปิ้งอุ๊ยเราน่าจะล้อไปทางซ้ายเรียบไปเลยไหนดูซิห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อบ้านพักบ้านพักนี่ๆๆอันนี้จุดแรกนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้จ้าเดินข้ามมาเป็นทะเลและจุดกลางเต็นท์เดี๋ยวยังไม่ระบุนะว่าเอาตรงไหนดีเซิร์ชลองเซิร์ชดูซิ1รอบเนี่ยอันนี้ห้องน้ำเลยนะใกล้ๆเลยนะจุดแรกนะเดินข้ามถนนมานี่ของ DOD แล้วน่าจะเป็นคลองสองน้ำก็คือว่าเข้าทาง EOD อันนี้รถเข้าได้แล้วก็ตรงไปถ้าเกิดว่านอนตรงนี้ก็จะใกล้ห้องน้ำฝั่งนี้ตรงมาอีกนิดนึงก็จะมีอีกจุดนึงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงเนี่ยโอ้โหโฟแมนนักเดินโอ้ดูสิขนาดนี้ไม่เกิน10โมงเช้าแต่ก็มีสมาชิกมาจับจองพื้นที่กันแล้วก็เต็มหาดเลยอ่ะเนี่ยดอกดาวอันนี้มีเป็นเต็นท์จากกระโจมสีขาวน่ารักอันนี้เท่าไหร่นะคะ 1,500 ไหมที่เคยดูราคามาเนาะก็เป็นของกองบินทหารเดินนี่เหมือนกันอ่ะลองดูว่าเราจะได้ที่ไหนนะจ๊ะก็เป็นเต็นท์จุดที่เราพักจุดที่เราเลือกสรรใช่แล้วเรามาทันโอเคกลางหนึ่งหลังเต็มอยู่เนาะโอเคครับไปดูครับก็จะลกๆหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มมืดละมืดแล้วมืดเลยใช่มืดแล้วต้องรีบนะโอเคครับก็เพื่อนสมาชิกแคมป์ก็เยอะพอสมควรครับเต็นท์สวยๆเยอะเลยครับก็เริ่มมีทำกับข้าวมีปิ้งย่างโอเคจ้าไปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หาด EOD แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะพาสำรวจรอบๆหาดมีอะไรบ้างนะครับผมไปชมพู่ไปแล้วครับตรงนี้มีร้านอาหารด้วยเหมือนเป็นบาร์ไปตามดูเช็คพอยต์นี่ไปต่อได้อันนี้เราอยู่ตรง1คลอง2จังหวัดนะครับตามไปดูครับก็คือชลบุรีกับระยองอ๋อไปดูสิเป็นยังไงก็จะเป็นเหมือนแบบอะไรเขาเรียกนะป่าโกงกลางเหรอก็เดี๋ยวอยู่ตรงสะพานนี้ก่อนเนาะวันนี้เราจะยังนอนแค่2คน1เต็นท์ก่อนสมาชิกแล้วก็พรุ่งนี้จะมีสมาชิกมาเพิ่มอีก2เต็นท์เก็บบรรยากาศไปครับพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ว้าว
เดี๋ยวชมพู่จะพาไปดูเต็นท์อะไรเลยเต็นท์โดมไปง่ายไฟติดแล้วเห็นไหมบอกแล้วน่ารักนะขนาดเรามีเต็นท์มาเองแล้วเรายังอยากนอนเต็นท์โดมลองดูบ้านไม่ใช่บ้านเขาเรียกอะไรเต็นท์โดมนี่ครับเต็นท์โดมที่เราดูรีวิวมาคือเขาบอกว่าที่1,500มีเอใช่ให้น้ำยินเลยครับอ๋อเขาจะเป็นอย่างนี้นะแม่มีแอร์มีพัดลมนอนได้4คนนะ4คนนะแล้วก็มีเสามีไฟให้ก็คือว่าได้รับบรรยากาศแน่นอนมีแอร์แล้วก็นั่นไงปลั๊กต่อมีปลั๊กต่อก็คือใช้ไฟได้แต่ราคาก็อยู่ประมาณข้างหน้าก็ต้องดูหลังนี้แหละประมาณ1,500โอเคแต่ที่สำคัญคือตรงเนี้ยมันจะมีทะเลที่แบบแต่ว่าวันนี้หาดทรายสวยนะทะเลอยู่หน้าบ้านอ่ะหาดทรายสวยมันใสด้วยไปผู้พาไปแล้วครับทะเลน่าจะใช่ไปเดี๋ยวชมพู่พาไปดูคาเฟ่มาดูแล้วครับตรงนี้ก็จะมีเต็นท์กระโจมอีกเต็นท์กระโจมคาเฟ่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยเลยอ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกพอดีมันเป็นโค้งทะเลอ๋อตกปลาตกปลาได้ด้วยนั่นคือเต็นท์กระโจมเป็นบ้านเลยนู้นน่ะไปนี่แบบมีนั่งชิวๆนะฝนไม่ตกเหมาะมากไปตามไปเที่ยวกับชมออนทัวร์ on the beach at EOD beach สาวมันอยู่ไหนลิเวอร์พูลคืออะไรสระว่ายน้ำแต่ไม่มีน้ำทำไมสระน้ำจืดแต่สระจริงๆแหละจำได้ไหมแล้วนี่ตีน้ำส่วนตัวเลยอ่ะลืมตกปลาเนี่ยอันนี้คือคลองที่มาเมื่อกี้ชุ่มใช่เลยสะพานนิดนึงก็คือสุดคลองแล้วแบ่ง2จังหวัดนี่เราอยู่ระยองนะเนี่ยเป็นไงบ้างหาดโอเอ EOD คืนแรกคิดว่าใช่ได้เนาะเมื่อวันเรามาถึงปุ๊บกางเต็นท์เสร็จเราก็นอนเบรกบ่าย2นะเรียบจัดก็คือว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่เหนียวตัวแล้วพอตื่นมาอีกทีก็คือสมาชิกก็แบบพรึบเลยเป็นดอกเห็ดเลยเออใช่เพราะว่าอะไรบางทีอ่ะเออเนี่ยครับหาดก็จะยาวไปทางนู้นเนาะฝั่งด้านนู้นน่ะน่ะตรงนู้นน่ะยาวไปเลยก็ถือว่าเราดูในคลิปใน YouTube มาหาดนี้ก็เหมาะกับการกางเต็นท์อีก1หาดมีไฟในห้องน้ำ
ก็โอเคใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวอันนี้เราเก็บบรรยากาศของวันแรกที่เรามานอนก่อนช่วงเย็นก็วันนี้จะไม่มีอะไรครับพรุ่งนี้ก็จะมีสมาชิกเข้ามาเพิ่มช่วงเช้า1คนแล้วก็ช่วงเย็นอีก2คนคุณเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มอีกสองเต็นท์คนนี้ก็เบาๆก่อนคนเดียวโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวไงเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เช้าเป็นทริปของเราก็จะคืนที่3ของเราใช่คืนที่3ของเราโอเคครับยังไงวันนี้ขอปิดวันนี้ก่อนปิดที่หาดนี่แหละปิดที่หาดนี้ก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้เรามาดูว่าเรามีสมาชิกคนไหนบ้างเป็นใครบ้างโอเคครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าสวัสดีเช้าวันที่24ตุลาก็เป็นคืนเมื่อคืนเป็นคืนแรกของที่หาด EOD นี่ก็เป็นเช้าแรกของ EOD ครับผมโอเคได้เบรกฟาสต์แล้วเตรียมตัวเพื่อนชาวแคมป์ก็เยอะแต่ก็ทยอยกลับบ้างแล้วล่ะขยับขยายเนาะโอเคโอ้เรานอนที่ทะเลเลยครับเมื่อคืนบรรยากาศดีมากเป็นไงบ้างเมื่อคืนสัมภาษณ์หลับสบายมากอุ้ยอากาศเย็นแล้วอ่ะอากาศเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้วไม่น่าเย็นหรอกแต่ว่านั่งสบายดีนะฟังเสียงฟังเสียงคลื่นเนาะมียุงนิดนึงถ่ายทางนี้ก็ป้องกันตัวเองโอเคห้องน้ำเป็นไงบ้างเมื่อคืนไกลไหมไม่ไกลแต่ก็คนเยอะอย่างว่าลองวีคเอนด์ด้วยนะแต่ก็ไม่ได้รอนานอะไรมากนะโอเคเลยโอเคก็ถือว่าผ่านเนาะก็เดี๋ยวให้คะแนนมันกลับเพราะว่าทริปนี้เราคืนหนึ่งเลยคืนหนึ่งกับคืนนี้อีกคืนทริปนี้เรานอนกันที่นี่เราจะนอนที่นี่คือ2คืนใช่แล้ว2คืนคืนนี้จะเป็นกรุ๊ปทริปปาร์ตี้ปิ้งย่างปิ้งย่างโอเคก็เดี๋ยวให้ชมพู่ทานอาหารเช้านะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายช่วงกลางวันอาจจะมีคลิปอีกอันนึงก็ว่าไปซื้ออะไรบ้างไปนู่นนี่นั่นเนาะอาจจะมีคาเฟ่ตามที่เขาหมั่งๆกันไหมหรืออาจจะไม่มีอาจจะมาเบรคที่เต็นท์ก็แวะซื้ออาหารทะเลโอเคไปเราเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศทะเลตอนเช้าเป็นยังไงป้ายขอบคุณครับเราก็ต้องหลบๆหน่อยชาวเต็นท์เยอะเช้านี้แดดไวมากครับแดดไวมากโอ้ทะเลช้างเด็กๆเล่นน้ำล่ะหาดไม่มีขยะเลยสวยครับบรรยากาศตอนเช้าหาด EOD นั่นคือเต็นท์เราครับครับผมเดี๋ยวเจอกันในช่วงบ่ายThank you.
ป็นตอนเย็นแล้วครับบรรยากาศโอเคเลยมีสมาชิกเพิ่มแล้ว1คนน้องโบนี่ก็นั่งดูใช่ฮะโอ้โหสมาชิกเยอะพอสมควรนะครับเป็นภาคกลางคืนของหาด EOD นู่นครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วมึนเงื้อพระอาทิตย์ตกก็วันนี้อาหารเย็นอาหารเย็นจะมีอะไรเอ่ยปิ้งย่างกุ้งหอยปูปลาหมึกมีข้าวไหมมีก็ได้จะหุงให้ข้าวข้าวสวยอย่างสวยอย่างเลยเป็นกับข้าวรวมแล้วหลายอย่างมากก็เดี๋ยวดูอีกทีตอนพักตอนปิ้งย่างเนาะของคืนนี้วันนี้เรามี3เต็นท์3เต็นท์แล้วก็เครื่องดื่มก็โอเคแหละนะครับโอเคจ้าแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในพาร์ทของปิ้งย่างโอเคแล้วก็สมาชิกครบแล้วกับข้าวมีต้มยำปลากระพงกุ้งเผาแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีปูมีหอยมีกุ้งมีปลาหมึกมีครบทุกอย่างเลยเหมือนเรากำลังเอาปูไว้ถ่ายรูปเลยอันนี้ก็มีแล้วมาน้องมาเพิ่มอีก2คนแล้วครับในคลิปนี้โอเคก็เดี๋ยวกับข้าวเรียบร้อยเครื่องดื่มเรียบร้อยเดี๋ยวเราคืนนี้กินข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จะมาทำคิวคิดนะครับขออนุญาตขอตัวไปกินข้าวก่อนที่3คือสุดที่จะพูดว่ะนะหาดอีวดีเป็นไงบ้างเอ่ยเช้านี้สมาชิกเช้าที่สดใสใสใช่ไหมของใครหลายคนแต่ไม่ใช่อีกคนนึงนี่ก็เริ่มบึกฟัดแล้วครับเช้าวันนี้กินเจนะเจกับไข่วันนี้กินเจนะคะนี่เจขนมปังเดียวอันนี้ครับในสภาพบ้านเขาเมื่อคืนภาพบ้านเซเว่นไม่มีแปลกเนาะนี่หนูไปเจอแล้วเยอะไงวันนี้สมาชิกก็จะมีกลับแล้วครับหนึ่งเนี่ยสองคนคนนี้ครับน้องหนูพี่กันแต่พรุ่งนี้เช้าตื่นแล้วไปทำงานสงสารเขาไม่ใช่ชุดมีใกล้ชุดมีก็ชุดที่ใส่มาเปลี่ยนแล้วไปใช่ผมมีความสนุกสนานครับวันนี้สมาชิกก็น่าจะทยอยกลับกันเยอะนะครับวันนี้เช้าเนี่ยครับบรรยากาศเช้าคุณชมเป็นยังไงบ้างที่หาด EOD คนเยอะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเนาะเพื่อนบ้านก็ดีเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในโซนของตัวเองสถานที่ดีมากแบบว่ายาวทั้งหาดเนี้ยคือว่าไฟฟ้าถึงไม่มืดไม่อะไรเดินไปห้องน้ำก็ไม่ได้ไกลมากที่ทิ้งขยะอะไรก็มีก็เหมือนเดิมเราให้คะแนนเท่าไหร่ดีที่นี่หาด EOD เราให้เท่าไหร่ดีอะหาด EOD อะเอา10คะแนนเต็มเนี่ยเราให้เท่าไหร่เราให้10เราให้10ดีโอเคเพราะว่าอาบน้ำอะไรก็ไม่ได้แย่เนาะได้ห้องน้ำอะไรก็ดีน้ำแรงโอเคงั้นเราก็ปิดคลิปของที่นี่เลย EOD เนาะก็เดี๋ยวก็มีเล่นน้ำอะไรไม่ได้อะไรแล้ว
โอเคครับผมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเที่ยวกับชมออนทัวร์เป็นแบบว่าอัพมา EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ10หยุดมาสักพักใช่หยุดสักพักละเนาะเพราะว่าฤดูกาลฟ้าฝนโอเคครับก็ไงก็ฝากติดตามด้วยเนาะเที่ยวกับชมออนทัวร์ก็คลิปมันไม่สนุกหรอกไปกันต่อนะคลิปไม่สนุกแต่ก็จะไปทุกที่ไปทุกที่ที่เราเที่ยวนะครับหน้าจะไปหวยจะไปออกที่ไหนได้ทะเลภูเขาโอเคแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะแล้วว่าดูดิว่าจะมีใครติดตามเราไปเที่ยวบ้างในคลิปต่อๆไปนะโอเคครับสวัสดีบ๊ายบาย